ลานะครับที่จะได้มาเรียนรู้กันครับว่าแพะในที่นี้เนี่ยได้กินอาหารที่เกิดจากกระบวนการเลี้ยงแบบเกษตรอินทรีย์ยังไงบ้างนะครับในพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีทั้งต้นหญ้ามีสมุนไพรครับแล้วก็มีต้นกล้วยที่เป็นอาหารให้กับน้องแพะของเรานะครับเดี๋ยวพี่จะแนะนําวิธีการตัดใบนะครับว่าต้นกล้วยนี่ควรจะไว้สักกี่ใบครับนี่กล้วยเนี่ยเวลามันออกใบมาเนี่ยถ้ามันเยอะเกินเนี่ยเกิน7ใบเนี่ยมันจะเป็นมันจะทึบแล้วมันจะนําเชื้อโรคเข้ามาเพราะฉะนั้นเก็บไว้แค่7ใบรวมทั้งใบตั้งด้วยนะไล่จากบนลงมาเกิน7ปุ๊บตัดทิ้งครับ1 2 3 4 5 6 7ตอนนี้มัน9ใช่มั้ยครับ9เราตัดใบล่างๆออกตัดเวลาตัดก็ต้องตัดมีหูช้างทิ้งไว้หน่อยครับผมประมาณนี้นะครับระวังยางไว้นะครับผมต่อนี่นะครับเดี๋ยวผมช่วยดึงลงระวังยางมันเคลื่อนเสื้อ2 4 6 7ได้แล้วอันนี้ต้นนี่ที่ขึ้นนี่คือหญ้าเนเปียป่ะนี่ใช่ครับอ๋อเดี๋ยวเราจะเอาหญ้าเนเปียไปให้มันด้วยเดี๋ยวจะดูว่ามันชอบหญ้าเนเปียหรือว่าปุ๊บใบตองมากกันนี่ฮะนี่ก็จริงๆมันกินหญ้าทุกอย่างครับทั่วไปเขาจะเลี้ยงด้วยกระถินหญ้าขนอะไรพวกนี้กินครับที่เราไม่เกี่ยวหมดเพราะว่าตรงนี้ให้มันแตกนะฮะไปดูแล้วเดี๋ยวก็เอานี้ไปโยนครับเข้าไปในคอกไปเลยครับครับนี่ครับนี่อันนี้จะเป็นหญ้าครับหญ้าเนเปียนี่เราก็โยนเข้าไปเลยใช่ไหมครับแล้วต้นกล้วยเราต้องสับไหมไม่ต้องฮะไปดูนะครับที่เหลือที่ลองถือก็ได้ครับผมก็ถือไว้นั่นเขาจะพิเศษอย่างนึงคือถ้าอะไรที่หล่นกับพื้นดินเขาจะไม่กินถ้าโดนเหยียบเขาจะไม่กินครับผมเพราะฉะนั้นต้องโยนให้สูงสูงใช่หรือไม่ก็ถือหรือไม่งั้นก็มีอีกทางนึงก็คือเสียบอย่างนี้อ๋อเข้าไปเขาจะเป็นกินใบไม้สดเกือบทุกชนิดจะเป็นเครื่องตัดหญ้าที่มีชีวิตนี่เราก็ใช้อาหารที่มีในไร่เนี่ยมาให้ใช่แล้วถ้าช่วงท้องแก่ช่วงให้นมแล้วก็จะมีอาหารเสริมที่ให้ดูเมื่อกี้ว่าเป็นเปลือกถั่วเหลืองนิดหน่อยนะครับที่เหลือก็จะเป็นเนี่ยพื้นๆนี่แหละทีนี้ผู้บริโภคนี่ก็จะได้เห็นกระบวนการเลี้ยงครับว่าเป็นการเลี้ยงแบบเกษตรอินทรีย์โดยแท้เลยแล้วใบกล้วยแล้วก็ตัวกล้วยดิบเนี่ยมันก็จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือจะแก้ท้องเสียครับพวกเนี้ยเวลาถ้าแพ้ท้องเสียพวกนี้จะแก้ได้และอย่างที่เราทำไว้ก็คือตรงนี้นะครับเนี่ยเราจะปลูกฟ้าทลายโจรปลูกอะไรไว้ตรงเนี้ยเราก็จะเกี่ยวให้เขาเลยครับมันจะเป็นสมุนไพรแก้ท้องอืดแก้ท้องเสียอะไรพวกนี้นะฮะโยนให้เขากินสดๆเขาก็จะมีภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันเข้าไปฟ้าทลายโจรนี่ขมมากมีฤทธิ์แก้ไข้ด้วยครับใช่ใช่นั่นแหละให้สมุนไพรไปด้วยทีนี้ได้เห็นกระบวนการแล้วลำดับต่อไปเนี่ยอยากจะเห็นนะครับว่ากระบวนการแปรรูปจากน้ำนมเป็นโปรดักต์อื่นๆเนี่ยมียังไงบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเลี้ยงแพะแล้วได้อะไรนอกจากตัวมันนอกจากนมมันครับนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันเลยครับผมตอนนี้ก็พามาอยู่ที่โต๊ะที่มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำนมแพะนะครับใครจะเชื่อครับว่าน้ำนมแพะที่ตามท้องตลาดเนี่ยมีแต่ระบบการพาสเจอร์ไลซ์บรรจุขวดพร้อมดื่มนะครับก็มีการต่อยอดนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอีกมากมายเลยทีเดียวอย่างที่บนโต๊ะนี้ที่เรานั่งคุยกันเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งสบู่นะครับมีโฟมล้างหน้านะครับมีเจลใต้ตาแล้วก็มีโลชั่นเป็นไอครีมนะครับจากทั้งหมดนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของพี่ฮาวานะครับ
จ้าของผลิตภัณฑ์ฮาวาเฮอร์เบิลนะครับเป็นฮาวาฮาลานนะครับฮาวาฮาลานนี่ก็ผลิตจากครอบครัวนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ในครอบครัวของเราเองนะครับแต่ก็จะแนะนำให้รู้จักครับพี่ฮาวานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ฮาวาครับผมสงสัยนิดนึงว่าอะไรเป็นจุดที่ทำให้คิดว่าเราจะมีการผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำนมแพะนะครับมาเป็นโปรดักต์ต่างๆอย่างที่เห็นบนโต๊ะนี้เริ่มต้นเลยนะคะที่ว่าเรามาทำผลิตภัณฑ์ก็คือพี่แพ้เครื่องสำอางทั่วไปตามท้องตลาดคือหน้าเป็นผดผื่นเต็มเลยค่ะก็เลยใช้น้ำนมแพะมาเช็ดหน้าแล้วรู้สึกว่าหน้ามันดีขึ้นผดหรือว่าแผลเป็นที่เป็นอะค่ะมันจางลงก็เลยเริ่มเอาน้ำนมเราเนี่ยมาแปรเป็นเครื่องสำอางแล้วก็ทำใช้เองทำให้คนที่บ้านใช้แล้วผลลัพธ์ของมันก็คือใช้ออกมาได้ดีมากครับผิวหน้าเรียบเนียนผิวที่เป็นรอยแผลเป็นก็ดีขึ้นค่ะแล้วพอคนส่วนใหญ่เห็นว่าเอ๊ะหน้าทำไมหน้าดีขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยเราก็เลยเริ่มเอาน้ำนมตัวเนี้ยมาเหมือนทำต่อยอดทางด้านการตลาดอะค่ะแล้วก็ขอเลขที่อย.จดแจ้งเรียบร้อยค่ะเพื่อต่อยอดให้เป็นธุรกิจต่อไปครับค่ะอย่างที่เห็นนี่ในฟาร์มแพะของเรานี่ก็ถ้าพูดกันตรงๆก็คือแพะเราน้อยนะครับแต่ว่าเรามีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้ได้มูลค่าเพิ่มขึ้นอีกมากเลยทีเดียวจากน้ำนมแพะนี่ตอนนี้ราคาเป็นยังไงบ้างครับน้ำนมแพะทั่วไปราคาอยู่ที่เท่าไหร่พี่50-60บาทต่อลิตรครับถ้าน้ำนมวัวประมาณ16-17บาทต่อลิตรครับก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณนี้ถือว่าสูงไหมครับถือว่าสูงนะฮะตลาดเนี่ยมันจะมีอยู่2ตลาดคือตลาดที่ทั่วๆไปที่เขาทำก็คือน้ำนมแปรรูปตรงนั้นก็คือสำหรับเด็กที่แพ้นมวัวครับทานนมแม่ไม่ได้ก็มาดื่มนมแพะหรือว่าอีกตลาดนึงก็คือพวกที่เลี้ยงสุนัขพันธุ์ต่างประเทศเขาก็จะนมแพะไปเลี้ยงมันจะโตไวมันจะอะไรบำรุงมันทีนี้ตลาดที่เรามองมาอีกทีนึงก็คือพอเราใช้เองมันถูกกับผิวหน้าไม่แพ้คนรอบข้างใช้แล้วบอกว่าดีบอกต่อกันปุ๊บเราก็เริ่มทำเป็นออกสู่มวลชนมากขึ้นโดยเอาตัวเองเป็นหนูทดลองครับครับแล้วทุกอย่างจะมีอย.ผ่านการจดแจ้งหมดเรียบร้อยตรวจสอบได้ตรวจสอบได้ตรงนี้เนี่ยผมขอสอบถามพี่นิดนึงว่าโปรดักตัวไหนครับผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่สร้างรายได้หลักให้กับบ้านของเราเลยจริงๆแล้วจะบอกว่าทุกตัวเลยนะคะที่ว่าแบบทุกคนเขานิยมใช้กันเยอะค่ะแต่จะมีตัวอยู่ตัวนึงคือตัวนี้ค่ะตัวนี้คืออะไรครับนี่มันจะถ้าพูดกันตามหลักชาวบ้านเนาะก็คือมันก็จะไปซ่อมเซลล์ผิวหน้าที่มีปัญหาก็คือพวกที่มีรอยแผลเป็นหน้าหมองคล้ำแล้วก็พวกที่มีฝ้ากระค่ะอันนี้จะเป็นตัวเซรั่มน้ำนมแพะครับแต่ว่าเทียบเท่าสเต็มเซลล์เซลล์มันจะทำให้ผิวหน้าเราแบบดูสุขภาพดีขึ้นครับรอยแผลเป็นก็จะจางลงแล้วก็พวกฝ้ากระเม็ดสีผิวเขาจะจางลงค่ะจะอ่อนสีเขาจะอ่อนลงผมขอหยิบดูนิดนึงนะครับได้เลยอันนี้ก็มีการทำแบรนด์ทำโปรดักต์เรียบร้อยนะครับเป็น perfect serum นะครับแล้วด้านหลังนี่ก็มีเลขที่จดแจ้งเรียบร้อยเลยมีวิธีใช้วันอายุวันสถานที่ผลิตพวกนี้ก็คือเราออกแบบแพ็กเกจเองไปหาตลาดเองครับแล้วก็แปรรูปผลิตภัณฑ์เองนะครับส่วนตัวนี้ที่เห็นแพ็กเกจสวยๆนี่ผมว่าสาวๆนี่น่าจะชอบมากเลยครับใช่เลยก็เป็น perfect cream ใช่ค่ะ night cream ใช่ค่ะ goat milk perfect cream ก็คือเป็นตัว night อะค่ะแทน sleeping mask นะคะตัวนี้ใช้ดีมากคือถ้าสมมติอย่างบางคนผิวหน้าแห้งกร้านอย่างเงี้ยค่ะคือเรามาตัวนี้ทิ้งไว้คืนนึงอะค่ะตื่นเช้ามาเนี่ยน่าจะรู้สึกนุ่มแล้วก็น่าจะแบบลื่นอะค่ะนุ่มแล้วก็ดูผิวจะเรียบเนียนขึ้นมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆอะค่ะครับแล้วถ้าเกิดว่าหน้าต้องเผชิญกับแสงแดดทุกวันนะครับเราก็ต้องตัวนี้เลยค่ะพี่ตัวนี้เลยค่ะอ๋อแนะนำเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือตัวกันแดดของเรากันแดดของเราเนี่ยไม่ต้องทาแป้งนะพี่ส่วนตัวพี่เองพี่ไม่ได้ทาแป้งตลอดใช้กันแดดตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็แต่งหน้าทั่วไปปกติเลยค่ะคือตัวนี้มันจะมีค่า SPF 50 PA บวกบวกบวกนะคะก็คือทาเสร็จแล้วก็เขียนคิ้วทาปากทั่วไปได้เลยได้เลยไม่ต้องทาแป้งอย่างที่ทำมาทั้งหมดนี่นะครับก็เพราะว่าเราได้มองเห็นแล้วว่าในอนาคตเนี่ยการทำเกษตรอินทรีย์นั่นคือความสำคัญและเป็นหนทางที่ยั่งยืนที่สุดของประเทศไทยวงการแพทย์ก็ไม่ต้องไปหายาแก้นู่นแก้นี่อะไรเรากลับสู่สามัญแล้วก็ทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่บนความปลอดภัยของเราและเพื่อนมนุษย์เพื่อนมนุษย์ก็คือคิดซะว่าเป็นญาติเราอย่าไปทำร้ายเขาเลยนะครับทั้งของกินและทั้งของใช้ที่เกี่ยวกับผิวหน้าผิวกายทั้งหลายครับ
อย่างวันนี้ที่เราเห็นวิธีการเลี้ยงฟาร์มแพะเนี่ยนะครับการเลี้ยงแพะในฟาร์มเพื่อรีดนมมาทำผลิตภัณฑ์เนี่ยบางคนอาจจะมองว่าไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงแล้วหรือว่าไม่ใช่การทำเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นการทำเกษตรแบบรูปแบบใหม่ที่มีการทำนำเอาความคิดด้านธุรกิจมาต่อยอดด้วยเนี่ยในอนาคตพี่คิดว่าจะทำต่อยังไงครับในธุรกิจของเราเนี่ยจะขยายต่อยังไงเอ่ยเพราะว่าถ้าเราทำแบบดั้งเดิมเนี่ยเราทำเสร็จแล้วก็ขายปากซอยใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มันมีโลกโซเชียลใช่ไหมฮะของเราเนี่ยตลาดจริงๆแล้วเนี่ยพอเราในแวดวงพอรับรู้เสร็จเกษตรอำเภอเข้ามาช่วยเหลือส่วนเป็นวิสาหกิจชุมชนพอจังหวัดมีงานเกษตรแปรแล้วก็ไปขายเสร็จคนก็เดินผ่านไปผ่านมาก็ลองใช้ยังไม่กล้ายังไม่คุ้นยี่ห้อนี้ก็ลองใช้ปุ๊บถึงเวลาเขาตามมาซื้อถึงที่เลยอยู่ต้องไงมาซื้อมาขอเป็นตัวแทนเพราะมันดีจริงคนที่เป็นหมอลูกจบมาที่โดนมั่งอะไรมั่งเขาขอเป็นตัวแทนเพราะว่าเขารู้ว่าอะไรดีไม่ดีอะไรแพงไม่แพงอะไรคุ้มไม่คุ้มตรงนี้แล้วตอนนี้ก็คือเราไม่ได้มีช็อปที่ตั้งใช่ไหมฮะมันจะเปลืองค่าช็อปเปลืองค่าพนักงานขายเราใช้ขยายตัวแทนที่รับของเราไปรับจากราคาที่ลดจากป้ายแล้วไปขายตามราคาป้ายเรากำลังรับอยู่นะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับมาเป็นตัวแทนนะครับติดต่อได้คุณภาพของสินค้าเราเนี่ยเรารับประกันด้วยผิวหน้าของเราเองนะครับเราไม่กล้าทำให้ใครผิดหวังครับก็ถือว่าเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ดีมากนะครับผู้ชมคงจะเห็นแล้วนะครับว่าการเลี้ยงแพะเพื่อรีดนมนั้นเราสามารถพัฒนาต่อยอดจากน้ำนมแพะที่สดสะอาดและถูกหลักอนามัยแล้วเนี่ยเราสามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีกอย่างเช่นที่เราพูดคุยกันในรายการในวันนี้ครับนอกจากนมแล้วเรายังมีโฟมล้างหน้าเรามีครีมเรามีอาหารต่างๆมีไอศกรีมด้วยและผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับที่ได้ชมผ่านรายการแล้วเนี่ยสามารถนำเอาแนวคิดและวิธีการเนี่ยไปพัฒนาต่อยอดเป็นกิจการของตัวเองได้ในอนาคตสำหรับวันนี้รายการตะวันรุ่งตะวันนำทางต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ